จิตมันมีพลังนะจิตมันมีพลังงานคนเราชอบพูดถึงปฏิหารหลวงปู่ดูลย์บอกปฏิหารไม่มีมีแต่พลังงานของจิตงั้นอย่างเวลาจิตเราเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมานะแล้วเราจะส่งให้สัตว์พวกเปรตพวกผีพวกอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราอุทิศส่วนบุญได้แต่กับมนุษย์เนี่ยอุทิศส่วนบุญไม่ได้เขาไม่รับหรอกนะเขาไม่รู้เรื่องแต่เราส่งกระแสของความปรารถนาดีภาษาโบราณเราแผ่เมตตาถ้าพูดยุคของเราก็คือส่งความปรารถนาดีไปต้องปรารถนาดีจริงๆนะไม่ใช่ปรารถนาปลอมๆกระแสของความปรารถนาดีมันเป็นพลังงานของจิตนะนี่ถ้าเรามีความปรารถนาดีจริงๆพลังนี้แรงแล้วถ้าหลายๆคนตั้งความปรารถนาด้วยกันพลังงานยิ่งเยอะใหญ่เลยวัตถุทั้งหลายเนี่ยมันก็มาจากพลังงานอีกทีหนึ่งนะเมื่อเราช่วยกันสร้างพลังงานที่ดีให้กับโลกนี้อย่าสร้างพลังงานที่เลวโลกก็เสียสกปรกไม่น่าอยู่มากขึ้นมากขึ้นเหมือนทุกวันภาวนานะเราก็ส่งความปรารถนาดีไปยังสัตว์โลกทั้งหลายฝึกนะฝึกตัวเองทุกวันถ้าทำได้อย่างที่หลวงพ่อบอกนะเราไม่ต้องพูดเรื่องสมาธิเลยสมาธิมีอยู่แล้วในขณะจิตที่เรามีความปรารถนาดีนะต่อผู้อื่นเนี่ยจิตเป็นกุศลนะจิตมีสติจิตมีสมาธินะแต่ถ้าเจืออกุศลลงไปนะเช่นอย่างอยากให้คนนี้เขาได้ดีแต่อย่าดีเกินไปนะอย่าดีกว่าเรานะอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ใช่ละปรารถนาดีก็ให้ก็ดีเต็มที่ไปเลยตั้งใจไว้นะจิตของเราจะมีพลังแล้วพลังของจิตตัวเนี้ยมันมหาศาลจริงๆนะ